ิกนะครับแล้วก็พนักงานด้วยนะครับสี่ยูเซอร์ตอนนี้นะครับเดี๋ยวคงจะเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องเพื่อนนะครับแชร์กันนะครับไม่ทราบร่วมกันนะครับนะเรียนรู้ร่วมกันนะในเรื่องของพืชทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพืชค่อนข้างจะราคาดีนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศด้วยนะฮะโดยเฉพาะถ้าปลายฤดูนี่ประเทศญี่ปุ่นนี่ต้องการของเราเยอะพอสมควรนะครับนะเพื่อทำไม่ยากครับทำง่ายๆนะครับทุกคนก็ศึกษาจากข้อมูลตรงนี้แล้วก็ลองไปปฏิบัติได้เลยนะฮะแล้วก็ต้นทุนก็ไม่สูงเยอะแยะนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับง่ายๆนะครับดูกันนะครับว่าราคาเปลือกตอนนี้เป็นยังไงกันนะครับดูตามพอยต์ไปเลยนะครับกดไปที่พอยต์เลยนะครับตอนนี้ย้อนหลังให้2ปีนะครับที่ผ่านมานะฮะเปลือกไม่เคยตกเลยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ25-30บาทนะฮะอยู่ในเกณฑ์นี้นะอันดันไปถึง40บาทนะครับเคยมีอยู่ครั้งนึงครับเมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วไปถึง80บาทเลยนะครับโอ้โหหันไปทำเปลือกกันไม่รู้เท่าไหร่ได้เลยนะครับนะฮะเปลือกหลักๆนะครับมีข้อมูลนะครับจากตลาดกลางครับจะมีเปลือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็เปลือกพื้นเมืองเบอร์เล็กแล้วก็นะฮะเปลือกหอมนะซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะก็รสชาติมันจะหอมน่ารับประทานนะครับหอมใหญ่นะครับแล้วก็เปลือกของเบอร์เล็กนะครับดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับฤดูกาลคือปลูกเปลือกนะครับที่ดีนะครับนะฮะก็มกราคมพามีนาเมษาเนี่ยช่วงนี้ครับเริ่มเปลือกในฤดูนะครับแล้วก็พฤษภาคมมิถุนายนนะฮะก็เริ่มปลูกแล้วนะฮะแล้วก็กรกฎาคมสิงหาเนี่ยคือบำรุงนะครับซึ่งเปลือกของเปลือกแล้วก็กันยาตุลาก็บำรุงนะครับแล้วก็พฤศจิกาธันวาก็เก็บเกี่ยวนะครับสรุปแล้วก็ประมาณ7เดือนกว่าๆครับสำหรับเปลือกนะครับซึ่งอายุจะยืนกว่าปลูกนาข้าวหน่อยนะครับแต่ก็ตอบราคาต่อไร่ก็มันก็จะเกี่ยวพอสมควรนะครับไปเรื่อยๆนะครับนะฮะฤดูฝนนะครับนะฮะมาดูกันนะครับนะฮะก็มีปลูกมากนะครับฤดูฝนเนี่ยเพราะว่าต้นทุนในการให้น้ำเนี่ยมันจะน้อยนะครับนะฮะปลูกมากนะครับที่ดอนนะฮะก็จะปลูกเยอะนะฮะอาศัยน้ำฝนนะมีบางที่ก็ในที่ลุ่มที่นาก็ปลูกได้ครับฤดูแล้งนะครับก็หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับทำนาทำเปลือกในนาข้าวได้นะครับเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ภายในเดือนธันวาเนี่ยก็เริ่มปลูกแล้วธันวามกราคมกุมภาเนี่ยนะฮะก็ปลูกเปลือกได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกษตรชลประทานนะครับก็สามารถปลูกได้ทั้งปีครับไม่ต้องรออะไรเลยนะครับถ้าเกษตรชลประทานนะครับโดยภาพรวมนะครับประเทศไทยเนี่ยฮะสามารถปลูกเปลือกได้ทุกฤดูทุกภูมิภาคเลยนะครับปลูกได้ทุกฤดูเลยนะครับนะฮะไปเรื่อยๆนะครับนะฮะนี่นะครับมาดูนะครับว่าประเทศไทยมีการปลูกเปลือกกันเนี่ยแหมคำว่าเปลือกเนี่ยมันก็ออกเสียงใหญ่กินมันติดเหงือกติดกินเปลือกติดฟันนะกินทั้งมันกินทั้งเปลือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันนะครับเปลือกนะครับและในภาพรวมประเทศไทยนะครับประมาณ 20,000-30,000 ไร่นะครับนะฮะผลผลิตก็ประมาณ 40,000-65,000 ตันนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามันก็จะไม่มากเท่าไหร่นะครับเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 2-2 ตันครึ่งนะฮะต่อไร่นะทำไมได้น้อยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบการดูแลอันนี้สำคัญมากกับการดูแลนะฮะส่วนจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนครสวรรค์พิษณุโลกนครราชสีมาสุรินทร์สระบุรีนะฮะลพบุรีอยุธยาสิงห์บุรีรวมไปถึงเขตอ่างทองบางส่วนด้วยนะฮะปราจีนบุรีนครปฐมประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีสุพรรณบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีโอ้โหเยอะมากนะครับสำหรับการปลูกเปลือกนะครับยังมีนอกเหนือจากที่ไปกล่าวมาก็ยังมีหลายจังหวัดนะครับที่เกษตรกรเรียนรู้แล้วก็ไปปลูกเพิ่มเติมนะครับแต่ไม่ได้บันทึกไว้ในเกษตรตะกอนในจังหวัดนั้นๆนะครับสภาพที่เหมาะสมต่อการปลูกเปลือกนะครับนะเปลือกเนี่ยเป็นพืชน้ำนะครับนะค่อนข้างจะต้องการน้ำเยอะพอสมควรนะครับนะฮะปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยแหล่งที่มีระบบชลประทานนะจะสามารถปลูกเปลือกได้ดีนะครับแล้วก็ผลผลิตก็จะดีไปด้วยนะอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับในการเจริญเติบโตก็คือประมาณ21-27นะครับนี่ที่เหมาะสมนะครับสูงกว่านี้ได้ไหมอาจจะได้นะครับนะเป็นบางฤดูเป็นบางช่วงนะเขาก็ยังโตได้อยู่นะครับแต่การโตก็จะสู้ช่วงระยะ21-27ไม่ได้นะครับนะแต่ก็ถ้าดูแลดีๆก็สามารถป
่อให้เจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มชุมชนของเราเนี่ยฮะก็สามารถจะทำให้เกิดเจริญเติบโตแม้กระทั่งอากาศร้อนวันนี้ขึ้นไปกับ3-4องศาอย่างโอเคนะฮะแล้วก็ระดับน้ำความสูงนะครับจากระดับน้ำทะเลนะฮะก็ไม่เกิน 1,000 เมตรนะฮะ 1,000 เมตรนะครับกิโลนะครับนะเทียบกับมาตรฐานระดับน้ำทะเลนะครับชอบดินประเภทอุดมสมบูรณ์นะครับนะฮะและสามารถอุ้มน้ำไว้ได้นานๆนะครับดินประเภทนี้ก็คือดินที่มีอินทรีย์วัตถุนะครับอาจจะเป็นกลุ่มดินเหนียวค่อนข้างเป็นดินร่วนนะฮะชอบแนวนั้นนะครับเหนียวร่วนร่วนไปทรายบ้างเนี่ยฮะชอบแนวอย่างนี้นะอุ้มน้ำได้ดีเนี่ยฮะเปลือกมันจะชอบอย่างนี้นะฮะนะฮะดินชอบดินร่วนปนทรายไหมมีอินทรีย์วัตถุสูงนะฮะหน้าดินลึกระบายน้ำได้ดีมีความอันนี้สำคัญนะครับลองดูตรงนี้ไว้นะครับค่าความเป็นกรดด่างของดินนะฮะ pH ของดินนะระหว่างอยู่ 5.5 ถึง 6.5 ก็คือกรดอ่อนๆนะครับตรงนี้ชอบแบบนั้นนะครับนะด่างก็เลยไม่ดีกรดจัดก็ไม่ดีนะครับจะกรดไปเลยมาดูนะครับมาดูสายพันธุ์เปลือกกันนะครับโอ้เยอะแยะมากมายสายพันธุ์เปลือกนะครับนะฮะนี่คร่าวๆก่อนนะครับอันนี้รวบรวมพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตรนะครับ1นะครับชื่อพันธุ์นะครับเปลือกหนองเชียงใหม่นะฮะไปทำที่พิจิตรนะแต่ชื่อว่าเปลือกของเชียงใหม่ก็อาจจะเอาเขาเรียกว่าเปลือกตั้งเดิมนะครับเปลือกพื้นเมืองเนี้ยเอามาพัฒนาสายพันธุ์นะครับลักษณะใบนะครับเป็นรูปหัวใจนะฮะก้านใบสีเขียวใบก้านอมสีม่วงนะครับมีจุดกลางเป็นสีม่วงจุดรวมก้านใบนะครับนะการแตกกอจำนวนหัวนะครับมากนะครับหัวใหญ่หนึ่งหัวเล็กประมาณ20-30หัวนะครับหัวเล็กอยู่ใกล้ต้นแม่อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับปกติเราขายเปลือกเนี่ยเราขายหัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีหน่อเยอะมีหน่อมีตะเกียงเยอะอย่างเงี้ยดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับถ้าเกิดว่าไปทำให้มันจะทำให้ถ้าเกิดมีหน่อมีตะเกียงเยอะเนี่ยจะทำให้หัวแม่มันเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ก็ต้องเกี่ยวออกนะฮะมันเยอะเกินไปนะครับเนื้อนะครับอันนี้เนื้อของเปลือกมันผ่าครึ่งไปแล้วเนี่ยจะเห็นเนื้อนะฮะขาวปนม่วงนะครับเป็นเส้นๆสีม่วงนี่นะฮะกลิ่นหอมนะฮะน่ารับประทานนะครับรับประทานสุกนะครับดิบรับประทานไม่ได้นะเดี๋ยวมันกัดปากนะครับผลผลิตโดยรวมๆนะครับสำหรับอันนี้นะครับสี่ตันนะฮะมาถ่ายแล้วประมาณ4 ตันนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับ14%นะครับน้ำตาล2.2%นะครับอันที่2นะครับพันธุ์พิจิตร016นะครับหรือพิจิตร1นะครับใบเป็นรูปหัวใจนะครับก้านใบสีเขียวใบก้านเป็นสีม่วงนะจุดกลางใบเป็นสีม่วงก็คล้ายๆกันนะครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับลักษณะใบของเปลือกนะครับนะฮะการแตกกอนะครับการแตกหัวแตกหน่อตะเกียงนะครับปานกลางนะครับหัวใหญ่1หัวนะครับหัวเล็กประมาณ15-18หัวนะครับหัวเล็กอยู่ห่างต้นแม่อ่ะอันนี้ดีนะครับแล้วเป็นลักษณะที่น่าสนใจคือถ้าเกิดว่าหัวอยู่ห่างแม่เนี่ยทำให้แม่เขาเนี่ยเบ่งที่จะสะสมอาหารพวกนี้กลุ่มเผือกพวกนี้จะสะสมอาหารอยู่ที่ลำต้นนะครับก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่เปลี่ยนหน่อตะเกียงเล็กๆนะฮะอันนี้ก็แต่ก็ต้องกำจัดออกมันเยอะเกินไปนะครับนะฮะเนื้อนะครับขาวปนม่วงนะครับก็คือผ่าไปแล้วก็ขาวเลื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นเส้นๆสีม่วงนะครับกลิ่นหอมนะครับผลผลิตนี่ครับที่น่าจับตามองก็คือ4-6ตันเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะเกษตรกรนี่ถ้ารู้ราคาไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้บอก4-6ตันนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งค่อนข้างสูงนะครับนะรสชาติจะมันๆยิ่งแป้งสูงเนี่ยจะมันนะฮะคนบางคนชอบมันๆอะไรกินอร่อยอะไรเนี่ยก็23%นะครับน้ำตาลก็22.6มันก็จะมันคนหวานปลาแรมมาฮะแล้วก็ไปทำน้ำกะทิทำอะไรก็อร่อยดีก็จะไปนึ่งรับประทานสดก็ได้นะครับหรือไปปั่นก็ได้นะครับเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเลยนะฮะสำหรับเคสพิจิตรนี่นะครับมาดูนะครับต่อไปเลยนะครับพันธุ์พิจิตร6นะครับ06นะครับเป็นรูปหัวใจนะฮะก้านใบเป็นสีเขียวนะฮะตลอดก้านเลยนะเขียวตลอดก้านใบไม่มีจุดสีม่วงอยู่กลางใบอันนี้ใบคือภาพรวมคือใบสีว่าไม่มีสีม่วงเท่าไหร่นะฮะลักษณะการแตกกอนะครับปานกลางครับหัวใหญ่3-4หัวนะครับนี่หัวเล็กประมาณ10-15หัวหัวเล็กอยู่ห่างต้นแม่อันนี้ไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะอาจจะเป็นหัวส่งนอกใหญ่ๆเพราะเราต้องการส่งหัวขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นแตกหัวย่อยเยอะนะฮะ
เนื้อขาวเหนียวแน่นอันนี้ก็คือหมอกระหล่ำทำเป็นน้ำกะทินะครับไม่หอมนะครับก็ต้องเอากลิ่นอย่างอื่นมาเติมนะครับแต่ผลผลิตสูงมากครับ4-7 ตันประเทศน้ำตาลครับของยุตินะครับอันนี้นะฮะเด่นคือทนโรคนะครับและแมลงแล้วก็ทนแรงได้ดีนะครับตรงนี้สำคัญนะครับลองวิเคราะห์ทางนักพิจารณาตามไปนะครับว่าเอ๊ะบ้านเราอยู่ควรจะปลูกโซนไหนตลาดแถวบ้านเรามีรับซื้อเปลือกไหมนะฮะหรือติดต่อแล้วก็ชอบเปลือกแนวไหนนี่สำคัญนะครับต่อนะครับที่7025นะครับลักษณะใบนะครับเป็นรูปหัวใจใบสีเขียวเข้มทั้งก้านนะครับไม่มีจุดกลางใบนะครับหัวนะครับการแตกนะมากเลยนะหัวใหญ่3-4 หัวหัวเล็กมากขึ้น8 หัวหัวแตกเยอะนะครับขาวนะครับเนื้อนะครับสีขาวเนื้อเหนียวแน่นขาวนะครับไม่ค่อยมีสีม่วงนะฮะผ่าไปแล้วก็เป็นสีขาวเลยนะครับกลิ่นก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะครับนะแต่ผลผลิตสูงนะครับ4-7 ตันนะฮะต่อไร่แป้งน้อยครับ 10% นะครับแล้วก็น้ำตาลก็ 2.3% นะครับลักษณะเด่นของอันนี้นะครับก็คือทนโรคแมลงนะฮะแล้วก็ทนแรงได้ด้วยนะครับพิจิตร025นะครับมาดูต่อนะครับพิจิตร08นะครับใบเป็นรูปหัวใจก้านใบเขียวนะใบก้านเป็นสีม่วงนี่เริ่มมีสีม่วงเกี่ยวข้องหน่อยนะครับจุดกลางใบเป็นสีม่วงนะครับนะครับแล้วก็การแตกหน่อมากแล้วก็หัวใหญ่หนึ่งหัวหัวเล็ก30-40 หัวแอนเพลินเลยนะครับนะครับลองพิจารณาดูนะครับเนื้อสีนะฮะเนื้อสีของหัวก็สีขาวปนม่วงนะครับก็มีมันไม่ได้เป็นเส้นม่วงนะครับเป็นเนื้อเลยออกปนม่วงก็คือมันจะมีแจมสีม่วงไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะสวยๆหน่อยนะครับกลิ่นหอมนะครับผลผลิตก็ประมาณ4ตันนะครับต่อไร่นะครับแป้งก็ประมาณ 16.0 นะครับแล้วก็น้ำตาลก็ 1.4 นะครับมาดูพิจิตร05นะครับต่อเลยครับ6สายพันธุ์นะวันนี้ให้ดูแค่6สายพันธุ์ก่อนนะครับจะมีอย่างอื่นเยอะแยะมากมายนะครับและการปรับปรุงใหม่กันเยอะนะครับสำหรับลักษณะใบของพิจิตร05นะครับใบรูปหัวใจนะก้านใบสีเขียวใบก้านสีม่วงนะครับจุดกลางใบนะฮะม่วงต้นสูงต้นสูงดียังไงเดี๋ยวว่าอีกทีนะครับกลางแตกหน่อแตกกอมากหัวใหญ่1หัวนะฮะหัวกลางหัวเล็ก20-25หัวโอ้โหล้อมรอบเป็นกระจายเลยนะครับนะก็มันก็ต้องดูตลาดอย่างเดียวนะครับว่าจะเอาหัวเล็กไปมากได้มั้ยนะจุดดีก็คือถ้าเกิดมีหัวเล็กเยอะๆก็คือการทําพันธุ์ต่อในรุ่นต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อพันธุ์เข้ามาเยอะนะครับเอาหัวเอาตะเกียงเค้าเนี่ยเอามาพักไว้นะครับให้สามารถทำต่อได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อหัวก็คือซื้อมาครั้งเดียวแล้วก็รุ่นต่อไปก็เอาแผนตะเกียงเนี่ยหัวเล็กๆเนี่ยเอาไปประกอบพันได้ต่อนะครับเนื้อสีนะครับขาวปนม่วงเหมือนกันนะครับกลิ่นค่อนข้างจะหอมนะครับผลผลิตต่อไร่นะครับประมาณ4 ตันถึง 4.5 ตันนะครับเปอร์เซ็นต์แป้ง 19% นะครับแล้วก็น้ำตาล 2.2% นะครับสำหรับอันนี้นะครับเหมาะสำหรับเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปนะครับนะฮะเป็นทำขนมบ้างทำอะไรก็เป็นงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับตรงนี้นะมาดูการขยายพันธุ์เปลือกนะครับตามทันไหมครับนะฮะมันมีการขยายพันธุ์อยู่4แบบนะครับสำหรับเปลือกนะครับนะการเพาะเม็ดอันดับแรกเลยนะครับนะฮะโอ้โหอันนี้เพาะเม็ดเปลือกนะบางคนงงมันเปลือกมันมีเม็ดด้วยเหรอมีครับสำหรับนักเพาะพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์เนี่ยนะฮะก็ต้องใช้เม็ดนะครับผสมข้ามนะเพื่อให้เกิดให้มันเกิดบิดต่อไปให้เกิดเรียกไฮบริดต่อไปเพื่อพัฒนาจุดเด่นนะครับนะเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแต่ใช้เวลานานนะครับย้ายลงแปลงได้เลยเกษตรไม่นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้เพราะว่ามันการติดเด็ดติดดอกมันน้อยนะครับตรงนี้ก็เลยไม่นิยมเท่าไหร่สำหรับการเพาะเม็ดนะครับการเพาะเลี้ยงเยื่อนะฮะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่มันปลอดจากเชื้อเลยนะครับตรงนี้ก็ดีนะครับนะฮะเพราะว่ามันผักเผือกเนี่ยมันการเป็นเชื้อลงเชื้อราเนี่ยมันอาจจะติดมาจากต้นแม่ต้นหลักมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเขามันปลอดเชื้อเลยนะครับก็สามารถทำได้เยอะๆนะครับปริมาณเนี่ยเพาะเลี้ยงนะครับแต่ต้นทุนนะสิฮะต้นทุนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการลงแปลงเกษตรเนี่ยมันจะสูงนะครับก็เลยวิธีนี้ก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับมาดูที่วิธีที่3นะครับการขยายพันธุ์โดยการใช้หน่อนะฮะใช้หน่อก็คือที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยครับหนึ่งหัวมีข้างๆ10 หน่อ 8 หน่อ 15 หน่ออะไรอย่างนั้นนะครับนะฮะหน่อตรงนั้นนะฮะเป็นส่วนที่แตกออกมาจากต้นเปลือกที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะเราเก็บผลใหญ่ไปแล้วเนี่ยเก็บต้นแม่ไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือตรงนี้นะฮะเอามาขยายพันธุ์ต่อที่บอกไปแล้วนะครับนะครับก็เป็นที่นิยมนะฮะก็เยอะเหมือนกันสำหรับวิธีนี้นะครับ
แล้วก็วิธีที่4นะครับการกายพันธุ์โดยใช้หัวพันธุ์นะครับหรือใช้ลูกเผือกที่เป็นขนาดเล็กๆอยู่รอบๆหัวนะครับขนาดใหญ่ทั้งปลูกแต่ละครั้งนะครับก็มันจะทำให้เผือกเนี่ยสม่ำเสมอนะครับนะฮะมันก็นิยมทั้ง3ทั้ง4เลยครับนิยมแบบนี้นะครับโดยใช้หน่อหรือหัวพันธุ์มาดูการปลูกนะครับนะฮะมาดูการปลูกเผือกนี่สุดยอดแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมที่บอกไว้ฮะไอ้ขอบก้านใบเห็นไหมคือสีม่วงๆนะฮะเนี่ยดูจากตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นภาพเลยไหมฮะก้านใบอมสีม่วงขอบๆเป็นสีม่วงนะฮะเส้นจุดเป็นสีกัดเส้นจุดใบตรงกลางใบก็เป็นอาจจะเป็นสีม่วงอมไปนะครับมาดูนะครับการปลูกเผือกในประเทศไทยนะครับเขามีวิธีการปลูกประมาณ3วิธีนะครับนะฮะเขาเรียกว่าปลูกเผือกในสภาพไร่สภาพไร่ก็คือไม่มีน้ำมาเลี้ยงมากหรอกครับก็คือบอกแล้วครับประเภทไร่นะครับนะฮะก็ต้องใช้เผือกที่มีค่อนข้างจะทนแรงได้ทั้งสูงนะครับเป็นการปลูกเผือกในสภาพที่ดอนนะฮะทั่วไปทุกคนปลูกเริ่มดูฝนจะใช้ฝนเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับสำหรับเผือกประเภทนี้นะครับนะปลูกก็เดินนะฮะพฤษภามิถุนาเนี่ยถ้ามีแหล่งน้ำก็สามารถปลูกเผือกได้ตลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับเรียกปลูกแบบสภาพไร่นะครับมาดูนะครับการปลูกเผือกประเภทในนานะครับเห็นไหมฮะก็หลังการทำนาเสร็จแล้วนะครับก็ถ้ามีเวลาหรือมีการพักนานนานเนี่ยเราก็เอาไม่อยากจะเสียรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาเผือกนี่เนี่ยครับมาเป็นตัวทดแทนนะฮะอาจจะลองทำสัก3ไร่2ไร่หรือลองน้อยๆก่อนสักงานก่อนดูผลงานตัวเองก่อนว่ามีความสามารถทำได้เยอะไหมถ้ามีความชำนาญมีการดูแลได้ถึงขยับไปหลายๆไร่ได้นั่นจริงนะครับนะระบบทำในนาเนี่ยคือมันต้องมีระบบชลประทานนะฮะชลประทานคือน้ำสะดวกอะฮะตรงนี้จะได้ผลดีมากเลยนะครับและอีกวิธีนึงครับเขาเรียกว่าปลูกเผือกตามริมร่องสวนนะครับก็คือเป็นตัวปลูกเพื่อขั้นหมายถึงว่าทำพืชหลายๆอย่างหรือไร่นาส่วนผสมเงี้ยเอาเผือกไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ไว้ขายแล้วครับเอาไว้บริโภคนะฮะเหลือจะบริโภคแล้วถึงขายในเขาเรียกว่าตลาดร้านค้าชุมชนตลาดร้านค้าในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นรายได้เสริมอีกทางนึงนอกเหนือจากพืชที่เราทำอยู่ปกตินะครับตรงนี้การเตรียมดินนะครับนะฮะนี่สำคัญเลยนะครับการเตรียมดินนะครับเผือกเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้หัวนะครับใช้หัวในการสะสมอาหารคือลำต้นน่ะสะสมอาหารดินที่ดีก็คือดินที่ค่อนข้างจะมีอินทรีย์วัตถุเยอะๆฟูๆอะไรเงี้ยเผือกเขาจะชอบแบบนั้นนะครับเราต้องเตรียมตัวก่อนประมาณเดือนถึง2เดือนนะฮะไถย่อยดินนะครับควรอาจจะมีหว่านปูนขาวอินทรีย์วัตถุนะฮะแล้วก็ไถกบอาจจะเป็นมูลตัดมากก็ไม่ดีนะครับเช่นกิ้งวัวขี้ควายนี่มากจัดนี่อาจจะมีผลในเรื่องของหญ้ามันจะขึ้นเยอะนะครับนะฮะการปลูกเผือกสภาพไร่นะครับใช้แทรกเตอร์นะยกร่องขุดหลุมปลูกนะครับปลูกเผือกในร่องสวนนะครับปลูกโดยมีระยะห่างต้นละประมาณ50ซมนะครับอันนี้สำคัญนะครับปลูกห่างๆปลูกเผือกในนานะครับใช้รถแทรกเตอร์นี่ครับยกร่องนะครับเมตรถึงเมตร20นะครับบางพื้นที่มีการทำเผือกแล้วก็ปล่อยน้ำออกเหลือแต่ดินโคลนนะครับนี่คือการเตรียมแปลงนะครับในการปลูกเผือกนะครับเมื่อกี้เตรียมพื้นที่นะครับนะฮะมาดูนะครับมาดูเตรียมพันธุ์มั่งนะครับ1ไร่นะครับพื้นที่1ไร่นะครับจะใช้หัวเผือกเนี่ยนะฮะประมาณ100ถึง200กิโลกรัมนะครับนะเดี๋ยวจะบอกให้เขาไม่ได้เอาหัวไปปลูกเลยนะครับไม่ใช่เอาหน่อไปปลูกเลยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะผิดประเด็นนะครับทุกคนไปเข้าใจเอาหัวเล็กๆตะเคียนเล็กเอาหน่อเล็กๆไปปลูกเลยอายุ่งเลยงานนี้นะครับมาดูสภาพเปลือกไร่นะครับก็ใช้หัวพันธุ์มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับปลูกในหลุมโดยตรงเลยอันนี้เปลือกไร่นะครับสำหรับเปลือกนานะเปลือกร่องนะครับนะใช้หัวพันธุ์ขนาดเท่ากันไปเพาะก่อนนี่คือสำคัญคือต้องเอาหัวไปเพาะในที่เรียกว่าไปเนสเซอรี่หรือในสแลนที่เราเตรียมไว้นะครับเพาะเพื่อให้มันงอกก่อนนะครับแล้วไม่ใช่เอาหัวไปปลูกครับเอาขนแหนงอ่ะที่มันงอกขึ้นมาจากหัวเล็กๆย่อยๆน่ะเอาไปปลูกนะครับตรงนี้สำคัญนะครับนะก้ามีอายุประมาณสัก2-3 สัปดาห์นะครับประมาณ3สัปดาห์นะครับบางทีมันก็โตไม่เท่ากันอันนี้คือปัญหาเลยนะครับเผือกเนี่ยบางทีต้นไม่เท่ากันเวลาเก็บผลผลิตหัวเล็กมั่งใหญ่มั่งก็จะเกิดปัญหาตรงนี้นะครับของเรานะสูตรของยูวีไลเนี่ยมันจะมีจุดเด่นเรื่องนี้เลยนะครับโดยเฉพาะทำไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาในระหว่างการทำเนี่ยของเราแก้ปัญหาให้ทีละเปาะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับนะฮะก็สามารถจะทำให้ต้นเผือกเล็กๆเนี่ย
ท่ากันนี่คือสำคัญนะถ้าเท่ากันแล้วมันจะสวยเจ้าของจะชอบปลื้มใจนะครับโอ้โหเปลือกฉันเท่ากันทุกต้นหัวก็ไม่หนีกันนะครับเกือบกิโลกว่าทุกต้นอะไรเงี้ยปลื้มนะครับนะดูนะครับนะครับการปลูกนะครับมาดูการปลูกก่อนนะครับสภาพไร่นะครับก็เลือกพันธุ์ลงไปในหลุมว่าที่จะขุดหลุมไว้นะฮะบางส่วนก็กบหัวนะจากนั้นก็ก็เรียกว่าคอยคูนดินเนี่ยคูนโคกนะฮะเผือกเนี่ยเขาจะโตที่โคกนะใช้ลำต้นเป็นตัวสะสมอาหารก็คูนดินคูนดินไปเรื่อยๆนะฮะนะเนี่ยคืออย่างนี้นะครับริมร่องสวนก็เหมือนกันนะครับนะฮะก็นำลูกเผือกที่งอกมาแล้วประมาณ 2-3 ใบก็คล้ายๆกับเผือกในนานะครับเอาลูกเขามาเอาตะเกียงเอาลูกเขาเรียกตะเกียงนะครับว่าตะเกียงคือจริงๆก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับคำว่าตะเกียงนี่ก็คือต้นเผือกเล็กๆที่แตกจากตาเผือกนะฮะแตกจากลำต้นนะฮะซึ่งจะเป็นที่เก็บอาหารมาด้วยแล้วมันจะแตกเล็กๆอันเนี้ยเขาเรียกตะเกียงนะผมก็ไม่รู้ทำไมเรียกตะเกียงนะครับเรียกตามเขามาเหมือนกันนะครับตะเกียงนอนะครับเรียกตะเกียงก็ตะเกียงตามไปด้วยนะครับมันก็ดูดีมันก็เข้าเขาได้นะครับเราเรียกนอเขาเรียกตะเกียงเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกันนะครับนะมาดูการปลูกเผือกในนานะครับถ้ามันมีปลูกแบบแถวเดียวแล้วตรงนี้สำคัญนะครับถ้าปลูกแถวเดียวก็คือ50คูณ100นะครับรอ50ก็คือระหว่างต้นเนี่ยใน1แถวเนี่ยต้นก็50ซม1ต้น50ซม1ต้นนะครับระยะห่าง100ซมก็คือระยะห่างระหว่างแถวนะครับก็ประมาณ100ซมนะครับทำไมต้อง100อ่ะ50 50ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาเราจะไปพูนนะฮะไปพูนดินเนี่ยมันจะเดินเข้าไม่ได้นะมันต้องมีประมาณ1เมตรเนี่ยมันจะเดินสะดวกอย่างนี้นะฮะครับแถวคู่เหมือนกันครับเมตรต้องแถวคู่ก็คือยกร่องนึงเนี่ยปลูก2แถวก็ต้องใช้ระยะห่างประมาณเมตร20นะแล้วก็เมตร50นะครับมันจะได้เดินได้สะดวกเหมือนกันนะครับคูณข้างคูณข้างคูณโปะเลยอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็คิดง่ายๆประมาณ50คูณ40โดยประมาณแบบนี้นะครับการให้น้ำนะครับอันนี้ผมบอกละเอียดยิบเลยนะครับการให้น้ำนะครับถ้าปลูกเผือกไม่มากครับก็ใช้สายยางลดได้นะถ้าปลูกไม่มากนะนิดๆหน่อยๆเนี่ยงานครึ่งงานอะไรเงี้ยใช้สายยางลดเพราะว่าจะลดต้นทุนในการซื้อเครื่องมือซื้ออุปกรณ์ในการเอาน้ำเข้าในที่อะไรในที่ปลูกเนี่ยมันลดต้นทุนไปถ้าเกิดปลูกไม่มากใช้สายยางลดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกินติดไร่ไปแล้วเนี่ยครับนะฮะมันต้องให้น้ำอยู่2แบบนะครับอันนี้เขาจะให้แบบสปริงเกอร์ก็คือสปริงเกอร์ครับก็คือสายยางแล้วก็ต่อท่อขึ้นต่อท่อขึ้นไปแล้วก็จะมีหัวสปริงเกอร์น้ำจะกระจายไปทั่วความชื้นจะมีทั่วไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็มันจะมีแบบสปริงเกอร์แบบเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะครับลดต้นทุนนะฮะใช้สายยางเนี่ยเสียบตัวขาตั้งสปริงเกอร์บางที่เขาเรียกว่า M16 อะไรก็ว่าไปนะแต่ M16 แรงมากๆกับเผือกใบขาดเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ดีนะเอาเอ็มเอากลางๆนะฮะแรงจัดนี่เดี๋ยวมันก็เผือกใบขาดก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราตามมาได้นะครับที่ใบครับนะครับถ้าเป็นเผือกลูกผสมถ้าจะเป็นการปลูกเผือกแบบเดียวนะครับแบบเดียวกันเนี่ยนะในการทำนานะปล่อยน้ำเข้านาหมายถึงว่าปลูกเผือกในนานะครับนะฮะก็คือเอาน้ำมาเข้าสูงกว่าผิวดินประมาณสัก10-15เซนได้เลยนะฮะปลูกเอาน้ำให้มันไล่น้ำให้ตกท่วมต้นเปลือกเลยแล้วเปลือกไม่เน่าเหรอไม่เน่าครับเราเพิ่งปลูกเนี่ยเปลือกไม่เน่าแล้วเดี๋ยวเราจะพูนดินไปเรื่อยๆนะครับนะฮะถ้าปลูกเปลือกแบบยกร่องดีไหมครับก็ดีครับสูบน้ำเข้าไปในร่องได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับการปลูกเปลือกแบบยกร่องนะครับมันจะมีปลูกอยู่2แบบนะครับเขาจะปลูกเปลือกในร่องนะฮะยกดินขึ้นมาไว้เฉยนะครับปลูกเปลือกตรงกลางระหว่างในร่องเลยนะกรณีที่ว่า1น้ำท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะปลูกเปลือกอยู่ในกลางร่องยกพูนดินก็เห็นมันสำหลังนะครับเขาจะปลูกบนร่องใช่ไหมฮะมันสำหลังแต่ถ้าปลูกเปลือกเนี่ยก็จะปลูกข้างล่างนะเพื่ออะไรปลูกข้างล่างเพื่อ1การให้ปุ๋ยรองพื้นแรงต่างเนี่ยก็จะอยู่ในหลุมตรงนั้นพอดีแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเปลือกเนี่ยต้องเอาดินมาพูนไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาพูนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยทำไปทำมามันจะกลับร่องไปเลยนะเผือกจะอยู่บนโคกโดยอัตโนมัติอันนี้คือเทคนิคนะครับอันนี้ที่เขาทำกันอยู่นะบางคนก็บอกปลูกบนร่องได้ไหมน้ำชั้นเยอะก็ได้ปลูกบนร่องก็ได้นะครับก็พูนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับมาดูการใส่ปุ๋ยนี่สำคัญเลยนะครับมีคนเคยกล่าวไว้เลยนะครับว่าการใส่ปุ๋ยเผือกเนี่ยนะฮะ
บางคนใส่ถึง 6-7 ลูกนะฮะต่อไร่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาบอกอยากจะให้หัวใหญ่หัวยาวหัวน้ำหนักดีอะไรเงี้ยไอ้ปุ๋ยตลาดเนี่ยก็ใส่ไปมันก็ไม่ว่ากันนะครับนะฮะก็หลักใหญ่ๆในการใส่ปุ๋ยทำดินเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณ3ช่วงที่ช่วงสำคัญของการปลูกเผือกนี่นะครับนะฮะช่วงแรกเลยก็คือรองพื้นนะครับรองพื้นก็คือเอาปุ๋ยไปโรยในร่องนะฮะหรือปลูกเสร็จแล้วหว่านเลยอันนี้ก็ได้นะครับนะปลูกเสร็จแล้วหว่านตามก็ได้นะฮะใส่ปุ๋ยครั้งที่2ก็คือเมื่ออายุเกือบประมาณ2 เดือนนี้ก็โอ้โหสวยแล้วครับต้นสูงมากแล้วแค่เอวแค่ไปแล้วนะครับเปลือกโตเร็วมากนะครับนะฮะแล้วครั้งที่3ก็ประมาณอายุประมาณ3เดือนนะฮะ3เดือนกว่าๆอยู่ในเกณฑ์เนี้ย2ถึง3เดือนนะฮะแล้วแต่พันธุ์สายพันธุ์เปลือกด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ใส่ครั้งนึงเนี่ยนะฮะแล้วเค้าก็จะคูนไปเรื่อยนะเทคนิคของเค้าคือจะคูนดินไปเรื่อยคูนไปเรื่อยคูนไปเรื่อยนะครับแล้วก็มันใส่แล้วคูนเนี่ยปุ๋ยจะมาไปไหนเลยจะอยู่ในบริเวณปกของเผือกบริเวณพื้นที่รากหาทิ้งของเผือกเนี่ยแต่เผือกจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการใส่ปุ๋ยนะครับนะฮะนี่ดูตามไปเลยนะครับก่อนนะครับที่เราเข้าไปหาเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยเขาจะใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็เราไปแนะนำยูริกเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีปุ๋ยยูริกเรานะครับก็เขาใส่อย่างเงี้ยครับถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะครับเพราะว่าใช้ประมาณ30ระยะแรกเนี่ยก็ใช้ประมาณสักเกือบลูกครับนะฮะต่อรองพื้นนะครับระยะที่2ก็เริ่มลงหัวเนี่ยแบบก็จะใช้8 24 24ของตลาดนะครับนะฮะหรือที่3 23 21นะครับประมาณเกือบ2ลูกนะครับ70กิโลกรัมนะครับต่อไร่นะครับนะฮะระยะที่2เนี่ยนะระยะที่3เนี่ยนะฮะอะไรเค้าเรียกว่าขยายหัวเนี่ยนะฮะในท้องตลาดก็จะใช้สูตร16 16 16 3ตัวนี้นะครับก็ประมาณเกือบลูกครึ่งลูกครึ่งกับ2ลูกใช้เยอะครับนะฮะเขาจะต้องถุงปุ๋ยอย่างนี้นะเดี๋ยวจะทั่วไปในท้องตลาดจะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูของเรานะครับเราพัฒนามาแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับในการใส่ปุ๋ยนี่ขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับ3สีครับอย่างสวยเลยครับนะฮะถ้าเป็นเผือกระยะเตรียมเขาเรียกว่าลองก้นหลุมใส่ครั้งแรกเนี่ยฮะ30-96เหมาะจัดเลยนะฮะตรงนี้นะครับ30-96นี่ใส่ของเราเนี่ยใส่แค่ประมาณสัก20-25กิโลกรัมได้เลยลองดูครับโอ้โหงามเกินงามเท่ากันเละเลยนะตรงนี้นะครับระยะลงหัวเนี่ยนะครับเขาจะช่วงประมาณ60วันนี่นะระยะสั่งเรียกระยะสั่งลงหัวอีกโอ้โหไม่ธรรมดานะนะครับก็ใช้ในอัตราที่เท่ากันนะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายระยะที่ใส่ไม่ใช่ระยะสุดท้ายนะระยะที่ขยายหัวเนี่ยนะฮะระยะที่2เราใส่สูตรเสมอนะครับสูตรที่ใส่ก็คือ9929ของเรานะแต่ของเราตลาดคือ18 18 3ตัวแล้วก็ขยายขนาดหัวช่วงประมาณ3เดือนนะฮะก็สูตรเสมอลงเลยนะฮะหรือเราจะใส่แค่2สูตรก็ได้ครับสูตร18นะฮะสูตร18หรือสูตร3096นี่ก็โอเคครับที่คำถามว่าอ้าวตัวท้ายทั้งสูงเนี่ยมันก็ทำให้เผือกหนักไม่ใช่เหรอใช่ครับนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเผือกเนี่ยมันมีขีดจำกัดอยู่อย่างนะครับถ้าเกิน8เดือนไปแล้วเนี่ยนะครับหัวฟอนะฮะยุ่งเลยตอนนี้นะฮะแม่ค้ายังเก็บไม่หมดนะครับหัวฟอฟ้าวที่เขาเรียกนะครับตายหาเลยตอนนี้ขาดทุนนะครับแม่ค้ามาเฉาะดูนี่ยุ่งเลยนะฮะมันจะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเขาเลยไม่เทไปตัวท้ายสูงนะสำหรับเผือกเนี่ยครับเขาจะเอาสูตรเสมอเนี่ยมันจะค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆนะหัวเผือกจะแน่นอยู่ตลอดเลยนะครับของเราเนี่ยใช้สูตร30-96เร่งต้นเร่งใบเร่งขยายโคนเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็สูตรที่2ก็คือสูตรที่8ยาวเลยนะฮะลองดูครับไม่ผิดหวังเลยนะครับตรงนี้นะหลายที่นะครับโดยเฉพาะเขตอ่างทองหนองใหญ่เนี่ยนะฮะโอ้โหทำทรงญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกเทคนิคอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยสำหรับเผือกเลยนะครับสุดยอดที่คุณคิดไม่ถึงนะครับว่าโอ้โหมันเป็นได้ยังไงตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้คำพูดพวกนี้มันเกิดจากลูกค้าที่เอาไปใช้แล้วนะครับแล้วก็ตัดหัวเผือกเนี่ยส่งนอกเนี่ยมีของยูไลท์นะครับที่ดีที่สุดนะครับแม่ค้ามาเอาเนี่ยต้องมาเอาลูกค้าที่มาใช้สินค้าของยูไลท์เท่านั้นนะคนอื่นไม่มั่นใจว่าหัวไปถึงญี่ปุ่นแล้วมันฟอหรือเปล่านะครับสำคัญเลยนะครับเรื่อยๆนะครับการกำจัดวัชพืชครับอันนี้ก็สำคัญนะครับวัชพืชกับเผือกนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับนะฮะการใช้อยู่ใช้ยากลุ่มนี้ไม่มากอะไรครับเพราะว่าเขาจะมีผู้ช่วยนะครับในเรื่องของการกำจัดวัชพืชในตัวนะครับเห็นไหมฮะระยะ1-3 เดือนแรกเนี่ยเผือกอย่างเล็กก็กำจัดวัชพืชนะครับควนดินนะครับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้นต่อต้นเลยนะครับนะมันก็จะหลุดไปด้วยหญ้าหลุดไปด้วยนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าวัชพืชก็คือป
วัชพืชเนี่ยถ้าจะให้หัวใหญ่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นวัชพืชที่มันขึ้นมาเป็นข้างๆอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งหน่อมันเองเนี่ยก็จะทำให้หัวของเปลือกเนี่ยเล็กลงไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างในการใช้ฟางคุมนะครับสำหรับเปลือกไร่นะครับเปลือกไม่ใช่เปลือกในนานะครับก็จะใช้ฟางคุมเพื่อลดการงอกของหญ้าครับดูนะครับเขาแล้วเขาใช้คุมวัชพืชยังไงนะครับเขาไถแปรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะไถแปรแล้วเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ครับซีโตคอร์อะเซโตคอร์ตรงนี้นะครับ1ลิตรนะครับบวกกับไบโอซอยโอ้โหนี่สำคัญเลยครับตัวนี้มันจะทำให้ดินร่วนซุยไปด้วยนะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินไปด้วยนะครับนะครับพ่นทันทีครับหลังปลูกนะครับดินต้องมีความชื้นนะครับส่วนใหญ่แล้วมีความชื้นอยู่แล้วครับถ้าไม่มีความชื้นก็ไม่ต้องไปปลูกแล้วครับนะฮะควรใช้สูบปลายสูบลูกพัดนะครับฉีดให้วงกว้างๆนะครับไม่ใช่พุ่งนะครับแบบเป็นพัดนะให้มันเต็มหน้าดินนะครับเวลาฉีดทุกทีนะครับก็ประมาณนะฮะ1ลิตรนะครับแล้วก็ไบโอซอย200กรัมนะครับต่อน้ํา200ลิตรฉีดพ่นได้2ไร่นะครับก็ทำให้หญ้านี่เกลี้ยงเลยนะลูกหญ้าไม่งอกหรอกครับแต่เปลือกยังโตต่อได้แล้วครับเพราะเราไม่ได้เอาเมล็ดเปลือกเพาะนะครับมาดูครับเทคนิคการเพิ่มผลผลิตนะฮะอันนี้สำคัญนะครับนะฮะมาดูจุดนี้นะครับจุดไฮไลท์เลยนะฮะที่บอกว่าเขาเอาหน่อเขาเอาตะเกียงมันนะเอาหน่อเล็กๆมันนะฮะที่เป็นหัวเล็กๆนะครับนะฮะนะทำไงอ่ะเพราะเวลาเอาหัวเข้ามาเนี่ยซื้อหัวมาเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมฮะ2-300 กิโลกรัมต่อ1ไร่ใช่ไหมครับซื้อเข้ามานะครับก็ต้องเอามาชุบท่อนพันเอามาชุบก่อนครับเวลาจะเพาะก็คือทำที่ทำแปลงเพาะไว้นะครับโดยการบางคนใช้ชุบก็คือจุ่มเลยนะฮะเอาหน่อของหน่อเล็กๆตะเกียงของเปลือกที่มันเป็นหัวเล็กๆแบบนี้ตามรูปภาพนี่นะครับเอามาใส่ถังภาชนะใหญ่ๆเหมือนกับถังผสมปูนนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับแล้วก็ซีวิวนะฮะแล้วก็เมทาเล็กซิลนะฮะของเราตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการชุบท่อนพันธุ์ก่อนเพื่ออะไร1เพื่อลดเชื้อราที่จะมีผลในอนาคตทำให้หัวเน่าหัวไปติดเชื้ออะไรอย่างนี้นะครับซีวิวก็ช่วยกระตุ้นให้หัวเผือกเนี่ยมันแตงเอาไว้นะครับแล้วก็ต้นโตกินปุ๋ยเร็วรากใหม่ขึ้นนะครับเขาจะใช้หน่ออ่อนนะครับไม่ใช่หัวพวกนี้ไปปลูกเลยนะครับสำหรับเปลือกแตงนาเปลือกอุตสาหกรรมนะครับเขาจะใช้หน่อที่ขึ้นมานี่นะฮะคัดหน่อพวกนี้เนี่ยมันจะแตกบางทีหัวมันแตก2หน่อ3หน่ออะไรเงี้ยตามตาอะไรเงี้ยมันก็ได้เยอะอยู่นะครับนะฮะตรงนี้ใช้ชุบตูดเนี่ยนะฮะแล้วก็หมกด้วยแกะนะครับหรือเอาน้ำที่ชุบไปแล้วนะฮะเมทาเล็กซิลกับซีวิวราดที่กองที่เราวางบนที่เตรียมไว้เนี่ยนะแล้วติดด้วยแกะเนี่ยแล้วก็เอาน้ำที่เราเตรียมแช่ไปแล้วเนี่ยก็มาราดอีกทีนะ3วันให้ทีก็เอาชุดนี้นะให้นะครับไม่เป็นเลยนะครับมาดูการเร่งการเจริญเติบโตครับเห็นไหมเปลือกเริ่มแตกใบแล้วครับนะฮะประมาณเนี่ยฮะ2-2ที่ผมบอกเป็นอย่างนี้แล้วฮะแล้วก็การสะสมอาหารอันนี้สำคัญนะครับนี่ครับการสะสมอาหารนะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับยูนิแพลนสีแดงนะครับนะฮะสะสมอาหารนีโอไมเนอร์ตัวนี้เป็นจุลธาตุนะฮะตรงนี้น่าสนใจก็คือเป็นกระบวนการกินอาหารของเปลือกแล้วนะได้ธาตุครบเลยนะครับบวกกับไฮแคลนะครับไฮแคลก็แคลเซียมโบรอนตรงนี้สำคัญเพราะว่าเปลือกต้องการเรื่องนี้สูงมากนะฮะสามต้นนี้ย่าให้ขาดนะครับฉีดพ่นนะครับตอนนี้พอมาขยายหัวนะครับเมื่อกี้ฉีดไปแล้วใช่ไหมว่าขยายหัวยิ่งสะโพกใหญ่หัวใหญ่แน่ครับใบใหญ่ก้านยาวนะครับแล้วก็ยิ่งก้านใหญ่ยิ่งกาบใหญ่ทรงปกที่เขาเรียกสะโพกใหญ่หัวใหญ่แน่ยืนยันได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเล็กหัวมันเล็กนะฮะตามนั้นนะครับมันจะใหญ่ไปไม่ได้แล้วครับต้นมันเล็กนะครับเห็นภาพตามผมไหมฮะมีไก่อยู่ในตัวต้องใส่หลบร้อนนะครับสังเกตไหมครับทำไมในแปลงเปลือกหญ้ามันน้อยนะฮะก็เพราะว่าเจ้าของเนี่ยฮะคนปฏิบัติเนี่ยต้องเอาพั่วเข้าใจเหมือนกันไหมฮะเสียมพั่วนะฮะคล้ายๆกันพั่วก็เสียมนะฮะเอาแสะดินแสะหญ้าไปปกเขาเรียกว่าไปพูนกกไว้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหญ้ามันก็เลยโดยตายไปเลยนะครับตายนอตะเกียงที่เขาเรียกขึ้นข้างๆนะฮะก็ใช้ตะขอหรือใช้มีดขออะไรเกี่ยวขอดินนะครับอย่าเกี่ยวลงลึกลงไปนะครับเดี๋ยวไปโดนหัวหลักเข้าเป็นแผลเน่าได้นะครับเกี่ยวไม่ให้มันขึ้นนะเบรกการเจริญเติบโตนะฮะหัวเปลือกตัวหัวกลางจะได้ใหญ่นะครับ
ชุดนี้ครับคุณขยายหัวนะครับใช้สีเหลืองนะครับเห็นไหมฉีดพ่นทั้งใบเห็นไหมนะฮะก็คือใช้ยูนิแพนสีเหลืองบวกไฮแคลนะครับแล้วก็มีโอไฟต์นะฮะตัวเนี้ยจะทำให้เผือกสมบูรณ์แล้วก็ขาดโรคได้สูตรนี้ขยายหัวด้วยนะครับไฮแคลขาดไม่ได้เลยต้องใส่ทุกครั้งเลยนะฮะอัตราการใช้ก็คือสีเหลืองก็คือ50กรัมนะฮะต่อน้ำ20ลิตรไฮแคลก็คือ20ซีซีแล้วก็ไฟนี่กระตุ้นนะฮะแล้วก็เป็นภูมิทำให้ผนังเซลล์หัวหนาขึ้นรสชาติดีเนื้อแน่นได้ด้วยตรงนี้ก็30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นครับนะฮะก่อนเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวก็สร้างแป้งนะครับเอานี่แหละตรงนี้นะครับที่เราจะเพิ่มน้ำหนักให้นะครับให้มันตรงตามตลาดให้มันใหญ่หัวใหญ่แล้วก็ทำให้เผือกเนี่ยนะครับมีรสชาติที่ดีนะฮะหอมนุ่มแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะตามสไตล์เลยนะครับนะฮะก็ใช้นี่โอเคนะครับนะฮะ30 cc บวกกับไมเนอร์ไฮแคลเห็นไหมไมเนอร์กับไฮแคลไม่เคยขาดเลยนะครับเพราะว่าไอ้สองสารนี่นะฮะเขาเรียกว่าจุลธาตุกับแคลเซียมโบรอนเนี่ยมันมีผลต่อหัวแน่ๆนะครับนะถ้าเกิดเราตกสองตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะมันทำให้เผือกเนี่ยมันจะเฝ้าได้เฝ้าเข้าใจนะฮะเฝ้าฟอร์เนื้อไม่แน่นเนื้อไม่มันไม่น่ากินนะครับคนซื้อไปก็รู้ว่าเปลือกเฝ้าเปลือกฟอร์เนี่ยเซ็งเลยนะครับรสชาติก็ไม่อร่อยนะครับตามนี้นะครับกลับมาที่โลกนะครับเมื่อกี้ยากไม่ค่อยมีครับนะฮะเพราะว่าเจ้าของต้องเอาคู่เอาเสียมอ่ะไปแซะตลอดนะครับเลยทำให้ยากในป่าเปลือกเนี่ยน้อยนะครับนะก็เลยการใช้สารกำจัดวัชพืชตระกูลหญ้าก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมันแต่มาดูโลกครับโลกก็มีไม่เยอะสำหรับเปลือกเนี่ยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับโลกสำคัญก็คือใบจุดตัดกบนะฮะเห็นไหมตามกบเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าไม่ใช่กบแล้วใหญ่กว่ากบเยอะเลยไม่ใช่ตามกบหรอกตาหันเลยก็ลักษณะมันก็เกิดจุดสีน้ำตาลนะฉ่ำน้ำนะแผลวงกลมๆนะฮะขอแผลเป็นสีเหลืองนะฮะใบม้วนพับเข้าแห้งเหี่ยวก้านจะเกิดแผลฉ่ำน้ำนะฮะยาวรีก้านพับหักเสียนะฮะแล้วก้านพับหักเสียไม่เกี่ยวอะไรก็หัวเผือกอ่ะมันอยู่คนละที่เกี่ยวครับเพราะว่าใบจะสังเคราะห์แสงแล้วก็สะสมอาหารสังเคราะห์ที่ใบใช่ไหมครับแล้วก็ไปสะสมที่ลำต้นที่เป็นปมหัวนะฮะตรงนี้มันทำให้ถ้ายิ่งใบน้อยลงไปเนี่ยนะฮะการสะสมของเปลือกเนี่ยแป้งของเปลือกเนี่ยก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับขนาดของหัวก็ไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าใบมีปัญหานะฮะเป็นโรคนะครับแก้ไงอ่ะก็นี่ครับนะฮะฉีดพ่นด้วยบิโทนนะฮะโพพินเนปนะครับอัฟอกซิสโตบินอันนี้สำคัญนะครับอัฟอกซิสโตบินเนี่ยโอ้หยุดเลยนะครับพวกเราน้ำค้างพวกตากบนะในเผือกนี่นะครับนะแล้วก็ลดด้วยนะครับเนี่ยฉีดพ่นทั้งใบ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ลดโคลนก็ผสมน้ำนะครับผสมน้ำก็คือเอาสับปลาประมาณ 10-20 กรัมนะครับบวกเมทาเล็กซิลนะครับราดเลยนะราดทั้งดินด้วยนะอันนี้ป้องกันในหลายอย่างนะสับปลาเนี่ยครับชื่อสารคือฟอสฟิชิลลูมิเนียมเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายสารเนี่ยฉีดเข้าทางรากไปรักษาใบได้ด้วยนะเข้าต้นน้ำเลี้ยงเลยนะครับแล้วก็อัซอกซีก็คือฆ่าแบบฉับพลันให้ตายคาที่สำหรับไม่ใช่ใบเปลือกตายนะครับไม่ใช่ต้นเปลือกตายแต่เป็นเชื้อราที่บนมากินใบเปลือกตายนะครับสูตรนี้นะครับตรงนี้นะเกษตรกรก็เอาไปใช้แล้วก็หยุดนะฮะประทับใจกันนะหลายเจ้าเลยชอบนะฮะมาดูอีกโลกครับในโลกโคนเน่านะฮะนี่อันนี้สำคัญเลยนะครับอันนี้ผมไปกับที่พิจิตรเลยนะฮะตอนนั้นเผือกราคา 70-80 บาทโอ้โหลื้อนาข้าวเลยนะครับเพราะว่าข้าวเพี้ยนละ 6,000 นะกว่าบาท4เดือน3เดือน4เดือนนะครับเผือก7เดือนกว่าโล80ครับไล่หลายตันนะฮะโอ้โหเอาครับความรู้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วครับแต่ข้างๆเขาทำเอามั่งนะครับแล้วก็ทำไปสักพักครับโผล่ควักเลยครับพอเผือกดีๆไม่เคยนึกถึงเราเลยครับไม่นึกถึงยูวีไลท์เลยครับพอเผือกมีปัญหาเขาเรียกอยู่ในไลฟ์ช่วยหน่อยนะครับหน้าเส้นเผือกนะครับเจ้าของนะครับหน้าเส้นเผือกนะลาลงครับลาโรคเน่าครับเน่าหัวโคตรเหม็นเลยนะครับยุ่งเลยตอนนี้ทำไงบอกจะแก้ยังไงเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเราบอกไม่แน่ใจนะครับประมาณขนาดเนี้ยเอามือไปแตะใบแตะอะไรดูโอ้โหมันสั่นทั้งหัวแสดงว่าข้างล่างเน่าแล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิด
เริ่มเป็นหรือทำท่าจะเป็นหรือเราป้องกันดีกว่าครับรักษาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับมันเน่าไปแล้วจะให้มันดีกลับมามันก็ใช้ไม่ได้หรอกครับนะต้องปลูกใหม่อย่างเดียวนะครับนะอันดับแรกเราก็บอกเอาน้ำออกก่อนนะฮะให้เอาน้ำออกจากแปลงน้ำเพือกเลยเอาออกให้หมดให้มันดิ้งแห้งก่อนนะฮะตัดมันก่อนนะฮะเอาออกอย่าไปใส่แปลงคนอื่นนะครับเอาออกทิ้งให้หลงคลองลงอะไรไปเลยไม่ไปนะเขาเดี๋ยวติดเอาเชื้อไปติดเขาอีกนะอาจจะมีด่ากันได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาน้ำออกก่อนแล้วทำไงต่อครับเอาอย่างนี้ครับเลยแนะนำอย่างนี้ครับเมทานแล็กซิลนะครับหรือสับลานะครับถ้ามันเยอะๆก็อาจจะเพิ่มมาตราได้บ้างนะครับนะอันนี้ฉีดไม่หายนะครับผมไปลองกันมาดูนะครับนะฮะฉีดไม่หายนะฮะต้องใส่ผสมน้ำ200ลิตรลาดเลยใส่บัวลาดแล้วตักลาดเลยครับดีที่สุดครับเพราะว่าให้มันมีตัวยาเนี่ยมันให้มันแผ่กระจายเต็มพื้นที่ที่ปลูกและที่เป็นโรคระบาดนะครับบวกด้วยไฟครับนะฮะตัวนี้ตัวช่วยนะครับในเรื่องของช่วยเป็นช่วยในเรื่องของไฟโต้นะครับนะตรงนี้จะช่วยเรื่องนี้นะไฟเนี่ยดีมากเลยนะครับฟื้นเร็วครับรักษาหยุดแล้วตรงนี้ขึ้นเลยนะครับตรงนี้สูตรนี้สำหรับโรคหัวเน่านะครับนะแต่ก็ถ้าเป็นแล้วก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเชิงป้องกันลองดูครับไม่พลาดนะครับตรงนี้ไม่เกิดเลยเจ้าอื่นเหลืองยุบหมดเลยของเราเหมือนเดิมนะฮะเจ้าของหัวเราตักเลยนะครับยืนยันได้มาดูนะครับยังไงหัวเน่านะครับอาการนี้นะที่บอกหัวเน่านะครับอาการของเขาคือเกิดได้ทั้งการตั้งแต่ปลูกหรือครับนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดเราทำกระบวนการของยูวีไลท์มาไม่ว่าจะเป็นแช่ท่อนพันชุบแช่นะครับแล้วลดเมทาใช้เชื้อราตามสเต็ปของเราที่วางไว้ตั้งแต่ที่แรกการเน่าของหัวก็ไม่มีอ่ะน้อยมีก็น้อยมากนะครับนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยที่บอกตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมฮะเนี่ยการชุบหัวต้นพันธุ์ถ้าเกิดเอาเมทาแล็กซิลกับซีวิวตั้งแต่ทีแรกแล้วก็มันก็จะไม่เกิดปัญหานะฮะเรื่องเน่าเรื่องอะไรอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับต้องจัดหัวเน่าที่บอกไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเผือกนะครับก็มีอยู่เรื่องโรคมันก็มีสำคัญอยู่แค่นะครับมันก็ยังอื่นมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าเราป้องกันรับรองเลยนะครับเผือกเนี่ยใครว่าทำยากๆเนี่ยถ้าเราป้องกันทำตามสูตรนะฮะทำตามสูตรของบริษัทยูวีไลท์เนี่ยยืนยันเลยครับเปอร์เซ็นต์ที่จะสูญเสียน้อยครับนะฮะตอนนี้จะอยู่ที่ว่าเราสนใจในเรื่องของการโพนคูณโปะไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าโปะน้อยหัวมันไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าโปะเยอะๆมันก็หัวจะขึ้นดีนะครับกาบใบใหญ่อะไรใหญ่การดูแลนะฮะสำคัญอย่างนี้นะครับมาดูอีกตัวนะครับในเรื่องของการกำจัดแมลงนะครับนี่ครับหนอนกินใบมันก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับช่วงถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรจะกินก็กินในใบเปลือกนะครับแต่ปกติโดยทั่วไปแล้วเปลือกแมลงก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่หรอกครับนะในใบเปลือกมันก็มีสารที่แมลงไม่อยากกินนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่รู้กินอะไรมันก็เอาเหมือนกันนะครับนะก็คือปิดเสื้อวางไข่นะฮะตามใบเปลือกนะก็ฟักตัวออกเป็นหนอนนะฮะเล็กมั่งใหญ่มั่งนะครับนะก็ตัดกินใบนะฮะเนี่ยมองเห็นเลยนะฮะเป็นตัวเงี้ยนะฮะเจ้าของแทบช็อกนะใบเปลือกมันสีขาวโอ้ยตายแล้วฉันนะหนอนลงกันแล้ววิ่งไปหาร้านค้าอมวยอาเจกอาเจจัดยามาอยู่แน่นะครับบางทีต้องสลับยานี่สำคัญนะการจัดการจัดยาเนี่ยจัดซ้ำๆซักๆบางทีมันก็ไม่อยู่ครับมันดื้อนะฮะตรงนี้ก็เลยต้องสลับยาบ้างอะไรบ้างแต่เราแนะนำอยู่แล้วว่าต้องสลับตัวยาด้วยอะไรด้วยนะครับแมลงพวกหนอนนี่จะไม่ค่อยมีนะฮะมันจะมีพวกไทปอยด์นี่ครับนะฮะทำไมต้องเอาไทปอยด์ฉีดด้วยครับไทปอยด์มีฤทธิ์พิเศษอีกตัวนึงในเรื่องของฆ่าตัวบินนะฮะเหมือนไฮนิวครับก็สามารถฆ่าตัวบินได้นะไทปอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ตรงนี้นะฮะฆ่าตัวบินก็คือฆ่าอีแม่มด้วยนะฮะแล้วก็เอาคอลลิ่งนะอีมาเมตินเนี่ยไปฉีดหรือบวกกันไปเลยครับคู่นี้นะบวกไปเลยนะครับนะฮะตามการใช้ตามนี้ครับ10 cc สำหรับไทปอยด์นะครับ30 cc สำหรับคอลลิ่งนะครับตรงนี้ตัวน้ํา20ลิตรฉีดพ่นเลยครับหนอนดิ้นนะฮะดิ้นเลยนะฮะตายเดี๋ยวนั้นนะตายหน้าใบเลยนะครับฉีดแล้วประมาณสัก4ชั่วโมงครับรู้เรื่องเลยครับตรงนี้นะฮะตอนนี้อีกตัวครับเพี้ยอ่อนนะฮะเพี้ยอ่อนมันก็มีหลายสีนะครับนะฮะมันจะมีสีอ่อนๆนะเหลืองอ่อนๆนะครับสีดำอ่อนๆนั่นแหละมันก็คือเพี้ยอ่อนนั่นนะครับมันจะมีหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์เขานะครับนะฮะก็ลักษณะของเขาก็คือมันไม่ได้อยู่บนใบเปลือกนะครับจะไปอยู่ด้านล่างใบเปลือกนะกินใต้ใบเพลินเลยหลบแดดด้วยดูดน้ำเลี้ยงไปด้วยนะก็มันก็แย่ดีครับใบเปลือกก็เหี่ยวมั่งโอ้โหโดนพวกแย่งไปซะแล้วนะฮะทำให้เป็นอย่างนี้ทำให้ใบเปลือก
เหลืองแล้วก็หลุดเร็วกว่าปกตินะครับนะฮะแกนไม่ค่อยจะเริ่มเติบโตนะครับมาดูครับเอาเทนสตาร์ฉีดมันเลยนะครับหรือสตาร์ครับหรือฟิปเปอร์ครับเลือกเอานะครับนี่นะฮะถ้าเทนสตาร์ก็10ซีซีนะฮะสตาร์ก็10ถึง20กรัมมันผงนะครับแล้วก็ฟิปเปอร์ก็30ซีซีกระเติมครับฉีดไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ไปดูใบเกลี้ยงเลยนะฮะล่วงลงน้ำให้เหลืองไปหมดนะครับดำเหลืองเต็มน้ำเลยนะฮะเพียร่วงนะครับตรงนี้ฉีดครั้งเดียวนี่กระจายแต่ถ้าเยอะเกินไปก็ซ้ำอีกสักครั้งนึงนะครับอ่างประมาณสัก4-5วันซ้ำอีกทีนะครับนะยืนยันได้เลยนะใบเปลือกเอี่ยมเลยตอนนี้โหสุดยอดเลยนะครับตรงนี้นะฮะมาดูอีกตัวครับปัญหาคือถ้าหน้าแรงๆเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้ครับคือลายแดงนะครับลายแดงจะลงในป่าเปลือกช่วงแรงๆนะครับอากาศแรงๆฤดูฝนแล้วก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าเกิดฤดูแรงเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหเจ้าของบอกมาหวานก่อนยังเขียวๆอยู่เลยโอ้มาดูที่หน้ามันเหลืองช้ำเลยมันแก่แล้วหรือไงเปลือกแก่เลยไม่แก่ครับไหลลงนะก็มาดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบเหมือนกันนะครับระยะมันกินทุกอย่างนะใบคงใบแก่กินหมดนะครับนะฮะจากใบสีเขียวเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเทาเลยแห้งโอ้โหบันมากนี่เหลือต้นเลยนะครับยุ่งเลยนะติดต่อแม่ค้าด่วนเลยนะยุ่งเลยนะครับตรงนี้นะที่สำคัญนะครับใช้ได้ดีนะฮะไพลิดาเบนนะฮะตรงนี้10กรัมนะฮะสุดยอดนะครับไพลิดาเบนนี่นะครับหรือไมเทรดตรงนี้นะฮะใช้ประมาณ30-40ซีซีนะครับสลับกันนะครับอย่าเอาตัวใดตัวหนึ่งฉีดยาวๆนะครับอาจจะสลับกันไมเทรดมั่งไพลิดาเบนมั่งนะครับสลับกันนะฮะตรงนี้ก็จะทำให้ลายตายนะครับนะครับตรงนี้อันนี้อย่างนี้ครับสำคัญเลยนะครับตรงไอสารเพิ่มประสิทธิภาพของเราชื่อ cover green เนี่ยนะฮะพอดีเราไม่แน่ใจนะครับน้ำที่เราเอามาฉีดผสมหรือยาฉีดพ่นในป่าเปลือกเนี่ยบางทีมันเป็นน้ำกระด้างมั่งนะฮะน้ำที่ค่อนข้างจะมีอะไรไม่รู้ว่าเป็นธาตุหนักธาตุอะไรเนี่ยหรือน้ำขุ่นที่มีตะกอนดินมากมายเลยพวกนี้นะฮะมันก็ตะกอนดินเหล่านี้น้ำขุ่นๆเหล่านี้นะฮะมันจะทำให้ตัวยาที่จะไปกำจัดแมลงเนี่ยมันก็ต้องลดลงประสิทธิภาพจะลดลงเพื่อมันโดนเรียกว่ามวลดินจับไว้นะครับประสิทธิภาพจับฉีด 100% เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ 60% นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาสารตัวนี้ไปปรับสภาพด้วยนะฮะคาร์บอนตรีของเราเนี่ยนะฮะใส่ไปด้วยนะทุกครั้งที่ฉีดพ่นนะฮะโดยเฉพาะเผือกนะครับซึ่งเผือกเนี่ยเขาจะมีไขของเขานวลของเขานะฮะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ามันอยู่ในกลุ่มตระกูลมันอยู่เหมือนบอนนะครับบัวนะฮะเหมือนกันคล้ายๆกันเขาเรียกเคยได้ยินไหมฮะน้ำกิ้งบนใบบัวนะครับน้ำกิ้งบนใบบัวแบบไงมันจะปื๊ดปาดต้องมีนวลคอยไม่ให้สกัดมาให้อะไรเข้าไปอยู่ในใบมันหรือตรงนี้ของเขานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตัวยาก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่ใส่สารจากใบเนี่ยมันก็จะไม่ไปเกาะตรงใบเผือกทำให้เผือกเนี่ยรับสารอาหารน้อยลงเนื่องจากว่าหน้าสัมผัสของน้ำเนี่ยมันน้อยนะเนื่องจากมีนวลมีไข่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพของเราชื่อคาร์บอนกรีนนะใส่ไม่เยอะครับ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับตรงนี้นะครับดูหลังเก็บเกี่ยวนะครับดูนะครับนี่นะฮะจริงๆแล้วนะครับไอ้หลังจะเก็บเกี่ยวเปลือกเนี่ยนะฮะก็มันไม่ตากแดดเลยไม่ดีครับนะฮะเปลือกโดนตัดแล้วเนี่ยก็ไม่คือมันต้องมากรองมันก่อนนะต้องแสลนขึงอะไรเนี่ยต่างๆนะเวลาจะเก็บเกี่ยวเนี่ยนะฮะก็มาให้โดนแสงด้วยตรงนะครับนะฮะแล้วก็ค่อยๆนะฮะแยกดินนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะขายเลยแม้ทั้งเหมือนกับว่าจะขายในตลาดใกล้ๆบ้านก็ล้างความสะอาดได้แต่ถ้าเกิดว่าคนย้ายไกลๆก็ต้องอาจจะไม่ต้องเอาดินออกมากตัดตะเกียงออกตัดหน่อเล็กๆออกนะแต่งเปลือกนะอย่าให้มีดไปโดนผิวเผือกนะครับจะทำให้เน่านะฮะเก็บได้ไม่นานนะครับนะฮะก็ควรปฏิบัตินะครับเพื่อรักษาพวกเปลือกไว้ให้นานๆนะครับนะแม่เสียงหายง่ายๆนะครับเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราทำเผือกจนติดต่อแม่ค้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะเผือกเราอายุได้นะประมาณ7เดือนนะฮะ7เดือนนี่ติดต่อแม่ค้าเลยบอกเผือกฉันได้ที่แล้วนะฉันจะขายให้เธอแล้วล่ะเธอซื้อฉันโลเท่าไหร่นะฮะอ๋อฉันซื้อโลละ10บาทอ๋อเดี๋ยวยังไม่ขายให้เธอนะเดี๋ยวจะไปติดต่อแม่ค้าอื่นก่อนขายให้สูงสุดแล้วก็เป็นทางเลือกของเรานะฮะตรงนี้นะครับก็หลักใหญ่ๆนะครับก็คือ1ต้องเอาน้ำไม่ให้น้ำเปลือกเอาก่อนจุดปลวกเนี่ยประมาณสัก15ถึง30วันเนี่ยไม่เอาน้ำเข้าแปลงแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะขุดยากมันจะแย่นะฮะแล้วก็มันจะเสียหายมากกว่าดีนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็
การขุดเผือกนี่นะครับเขาต้องขุดเผือกให้ได้อายุการเก็บเกี่ยวนะครับไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะครับเพราะว่ามันจะเสียหายง่ายนะครับก็ประมาณ7เดือนนะครับการขุดเผือกนะครับควรระมัดระวังอย่าให้หัวเผือกมีบาดแผลช้ำอย่าโยนนะฮะเผือกนี่ปลายมีดนะฮะตอนเล็มตะเกียงอ่ะตอนเล็มหน่อเล็มล่าตัดล่าตัดอะไรนะฮะคืออย่าให้ไปโดนเนื้อเข้านะพอโดนเนื้อปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเชื้อราเข้าหัวเน่าได้นะครับถ้าส่งกลิ่นได้ขายไม่ได้ต้องโดนขัดทิ้งออกไปนะครับนะครับในกรณีที่ส่งไปไกลๆนะครับส่งไปขายไกลๆนะฮะหรือจะต้องเก็บเปลือกไว้หลายเดือนอย่างนี้นะครับไม่ควรล้างดินออกนะครับเผื่อให้แห้งสนิทแล้วก็อย่าให้เปียกชื้นนะครับก็คือไม่ต้องลดแล้วน้ำนะครับเลิกนะครับขุดมาแล้วไม่ต้องลดน้ำแล้วครับไม่ต้องฉีดเชิดให้น้ำอะไรไม่ต้องเผื่อเขาจะมีรักษาความชื้นในตัวเขาอยู่แล้วนะฮะนะตรงนี้อันนี้นะครับในการขนส่งเผื่อนะครับชนะที่ใส่ก็ควรจะเหมาะสมนะครับถึงจะเก็บเผื่อได้นานนะครับไม่ควรนำเผื่อที่เก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยนะฮะกองสูงเกินไปนะฮะเหยียบย่ำนะฮะมากๆเกินไปนะฮะมันจะทำให้เกิดความร้อนเกิดช้ำล่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเสียหายได้นะครับนะแล้วก็ห้องเก็บรักษาเผือกนั้นต้องระบายอากาศได้ดีนะครับต้องมีเป็นที่ระบายอากาศได้ดีอุณหภูมิคือประมาณไม่น่าเกิน15องศานะครับก็อยู่ในร่มนะครับประมาณนี้นะครับถ้าตากแดดมากไม่ได้นะครับนะก็ประมาณนี้นะหากจำเป็นต้องเก็บรักษานะควรตัดใบตัดรากทั้งหมดออกไม่ควรล้างน้ำนะครับก็คือเอาขึ้นมาแล้วล่ะต้องขุดแล้วล่ะเพราะว่ามันเจ็บเยอะแล้วนะคือไม่ขุดเดี๋ยวมันมีฝอนะฮะมีฝอมีมันฝออ่ะมันไม่ดีอ่ะมันเริ่มหวามฝามฝอกินไม่อร่อยนะฮะตรงนี้ก็7เดือนไปแล้วนี่นะแต่ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะบอกตอนจบข้อนี้นะครับว่าของเรามีเทคนิคไฮไลท์ยังไงที่ทำให้เผือกอยู่ได้เป็น10เดือนนี่สำคัญอยู่นะรอชะลอได้เลยเพราะปกติเนี่ยเผือกได้อายุแล้วเนี่ยถ้าไม่เก็บแล้วมันจะฝอฝ้าวเงี้ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าจะเก็บมันนานก็จุ่มหัวเผือกไว้ที่สารป้องกันเชื้อรานะฮะเก็บไว้ในสภาพร่มป้องกันน้ำฝนนะที่ทำให้มันอาจจะสามารถเก็บได้ถึง 6-10 เดือนไปเลยนะฮะตอนนี้ว่าหัวเล็กๆจะเก็บได้ดีนะครับแต่หัวใหญ่เราเก็บแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาเสียหายได้นะฮะผมจะบอกว่าเกษตรกรหนองใหญ่ที่จังหวัดสระบุรีกับอ่างทองเนี่ยนะครับที่เขาถูกใจเราก็คือตัวซีวิวนะครับซีวิวนี่นะฮะเขาบอกยาเทวดายาสวรรค์สำหรับเขาเลยนะฮะที่เขาเอาเผือกส่งญี่ปุ่นได้เนี่ยซึ่งเผือกญี่ปุ่นเนี่ยช่วงมรสุมเขาเข้าเนี่ยเผือกก็จะเสียหายนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงฤดูสิงหากันยาพวกนี้ตุลานี่นะฮะคือของเขาอ่ะจะต้องเขามีคนรับประทานเผือกในประเทศเขาเยอะแต่ตอนนี้ว่าส่วนใหญ่เขาปลูกเผือกเขาก็มีเผือกเหมือนกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อกันในประเทศเขาก่อนพอฤดูมรสุมอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถเก็บของเขาไม่พอจะบริโภคเนี่ยของเราเนี่ยก็ปลูกพร้อมเขาเนี่ยก็เลยก็ทำไงดีอ่ะของเราก็เดือนนี้ของเขาก็เดือนนี้นะฮะเกษตรกรก็ลองเอาซีวิวนะครับประมาณ50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดไปในแปลงเผือกเขาเลยครับนะฮะฉีดไปเลยนะฮะซึ่งใหม่ๆก็ไม่เขาก็ไม่รู้ครับเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยเอาไอซีวิวไปฉีดเนี่ยเผือกมันไม่แก่เผือกมันไม่เฝ้าหัวมันแก่นี่คือมันจะเฝ้าอ่ะคือของเขาเอาเราเอาซีวิวเนี่ยจะฉีดเนี่ยหัวเผือกเนี่ยมันแน่นเหมือนเดิมจะผ่าหรือยังไงก็ไม่มีจุดเฝ้าเลยนะเนื้อแน่นโอ้โหบอกเขาถูกใจนะเผือก8เดือน10เดือนเนี่ยบอกโอ้สบายไม่ต้องกลัวซีวิวช่วยได้อันนี้ก็ใช้กันอย่างทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่นะครับสำหรับเขตหนองใหญ่เขตอ่างทองนะครับใช้เผือกของใช้ซีวิวในฉีดเผือกในป่าเผือกของเขาเนี่ยเพื่อยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้ดีมากเลยนะครับนะครับมาดูให้ดูต่อนะครับในเรื่องของต้นทุนนะฮะสำหรับการจะปลูกเผือกนะครับหรือคนที่จะสนใจหรือคนที่จะตัดสินใจนะครับที่จะปลูกเผือกนะครับเป็นอาชีพหรือเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับก็ต้นทุนนะฮะแบบเดิมเนี่ยนะฮะมันจะมีหลายแบบนะฮะก็คือแบบเดิมกับแบบของยีไรเนี่ยก็คือต้นทุนต่อไร่นะครับประมาณ22,300นะแบบเดิมๆนี่ใช้อยู่ทั่วไปนะของยูไรก็เหมือนกันครับ 22,170 คืออยู่ในประมาณนี้นะครับต้นทุนการปลูกเผือกต่อไร่นะครับตอนนี้มาดูนะครับแบบเดิมนี่นะครับประมาณ3ตันนะอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับ3ตัน4ตันนะฮะของเราก็ต่ำๆเลยนะฮะ4ตัน
นะที่ผมไปเห็นมาต้อง 7-8 ตันนะที่ได้มาต่อไร่นะครับแต่เอาทำเพื่อเป็นทดสอบเป็นแบบเป็นข้อมูลแบบนี้ก็คือเอาพื้นนะครับเราก็ไม่ได้คุยเยอะนะฮะว่าเราได้จริงตรงนี้นะครับต้นทุนนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วก็22,300นะครับของเราก็22,170นี่ครับนะตอนนี้ราคาผลผลิตขั้นต่ำเราคิดแบบไม่ได้เลยนะ15 บาทนี่คือราคาเด็กๆนะฮะ15 บาทเท่ากันนะครับของเราได้4ตันเนี่ยนะฮะก็คือเราขายได้60,000 บาทนะฮะ4ตันนะครับโลละ15 บาทแล้วก็ตลาดก็ที่แบบทั่วไปที่เขาทำกันก็ประมาณ45,000เห็นไหมเห็นข้อแตกต่างตรงนี้ไหมครับ45,000กับ60,000นะฮะก็ต้อง15,000ได้เพิ่มไหมเฉยตรงนี้นะครับนะตรงนี้อีก15,000นะฮะในแบบที่เขาทำกันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับลองเอายูไลท์นะครับเป็นตัวตัดสินใจได้ด้วยนะครับในเรื่องของกระบวนการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะท่านที่เป็นสมาชิกก็สามารถไปบอกลูกค้าไปบอกลูกทีมไปบอกกลุ่มที่เขาทำเผือกเนี่ยนะไปเปรียบเทียบตรงนี้ได้นี่สำคัญนะครับมาดูนะครับบทพิสูจน์นะครับที่ใช้สูตรของเรานะครับในหลายๆที่นะครับก็มีภาพมาให้ดูด้วยนะครับจะได้ไม่เอ๊ะพูดปากเปล่าไม่เห็นภาพเลยนะครับนี่ดูนะฮะอย่าไปดูหน้าคนนะครับ ใช้ฟอยเยอะไปหน่อย อย่าไปหัวเราะก็ห้ามนะฮะก็เนี่ยก็ถูกใจนะครับนะก็โปกเผือกก็ดีใจนะครับเมทาแล็กซิลนะครับช่วยก็ได้เบอร์ซอยนั้นดินหลวงนะชอบจริงๆนะครับวิสูตรเลยนะครับนี่ดูนี่นะฮะคุณนันทิลานะครับจำปากรวีทุพันนะครับก็เคยมีลูกค้าเผือกนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหใหญ่โตนะครับนี่เดินเข้าไปนี่ไม่เห็นหัวนะฮะไม่ใช่ไม่เห็นหัวไม่ถึงว่ามองข้ามนะคือต้นเผือกมันเป็ดหมดเลยนะครับใหญ่จริงๆนะครับนะดูนะฮะนี่ครับคุณวงเดือนนะครับนครปฐมนะครับผมก็ถูกใจนะดูยกมายกมือยกสินค้าเราด้วยนะครับนี่ใช่ฉันเชื่อกันแล้วนะฮะดูเผือกตัดทิ้งไม่ใช่น้อยนะครับรถ10ล้อนะครับรถ6ล้อรถกระบะมีข้อขนอย่างเดียวขนทุกวันนะครับนะฮะดูนะครับเห็นไหมฮะเขาเลียมตาเลียมอะไรดูเผื่อเขานะฮะโอ้ดูนะฮะนี่ช่างให้ดูเลยนะโล2นะฮะ1กิโลก็อีก2ขีดเราเรียกโล2นะครับดูหัวเบลเทอร์เห็นไหมฮะไอแผลขาวๆนั่นคือไอตัดไม่ได้ตัดแผลหลักนะครับตัดงอตะเกียงอ่ะที่เขาเรียกเนี่ยนอตะเกียงมันแทรกขึ้นมาต้องเล็มลากเลิกยุงลากเล็มให้หมดสวยงามทำไมเล็มไม่เอาออกไปแม่ค้าด่าครับแกจะเอามาทำไมอย่างนี้นะฮะแม่ค้าติได้ต้องเล็มให้สวยงามนะฮะอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมคุณรองอนุชานะครับนี่ที่อ่างทองนะครับนี่เป็นลูกค้าเราเริ่มเอาไปแยะนะฮะชอบใจ ใช้สูตรนี้เลยเริ่มต้นนะครับ3096โอ้โหไม่น่าเชื่อวันไม่ยากเลยนะครับวางเสร็จเอาทั่วเอาเสียมนะคูณเลยคูณปกเลยนะฮะตรงนี้นะครับช่วยกันแล้วลูกหลานมาช่วยกันนะฮะมันก็ต้องหายจังเขานะมาจ้างมาช่วยเงี้ยนะฮะบางทีไม่จะเกิดให้มาให้หวานให้เฉยบางทีไม่มา นะนี่นะฮะเผื่อตังค์มันเยอะครับนะฮะพื้น10 ไร่ 8 ไร่ 20 ไร่แต่ตรงนี้ทำหลายพันไร่ครับในเขตนี้ดูนะครับนี่ชอบใจนะฮะเนี่ยนะลูกค้าเขาลูกทีมเขาเนี่ยแต่ใช้เห็นไหมฮะบัลเลอร์เลยครับโอ้โหใหญ่จริงๆเนี่ยเป็นเผือกหอมเลยไหมฮะถูกใจนะครับมีรอยยิ้มของเกษตรกรเนี่ยเราก็ปลื้มใจไปด้วยนะครับแต่เขาไม่ให้เรากินเลยนะครับเขาไปขายหมดนะฮะนี่ทางอีสานบ้างนะครับนะฮะคุณตุ๋งนะฮะนัทวัฒน์นะครับโน่นดูนะฮะยืนดูชอบใจนะครับก็ทำเปลือกกันนะฮะแต่อีสานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอย่างนี้นะครับดูต้นนะครับดูต้นนะฮะดูต้นกับคนนะฮะเป็นไงอย่างใหญ่แล้วนะฮะ4 เดือน 10 วันเองนะครับอันนี้นะไม่ใช่เล่นๆนะครับดูนะฮะดูนะครับนี่ครับเป็นไงนะฮะใบสวยเขียวนะฮะหัวใหญ่ชอบนะครับก็นะฮะสำหรับการปลูกเผือกนะครับมันมีเอกสารข้อมูลอีกเยอะนะครับเรามีอยู่แล้วเรามีข้อมูลพวกนี้ให้กับท่านผู้ทำธุรกิจนะฮะแล้วก็เกษตรกรผู้สนใจนะครับมีอยู่แล้วนะฮะก็ลองไปแนะนำนะฮะหรือว่าลู่ทางตลาดเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะในนอกเหนือจากทำอาชีพหลักนะครับก็คือถ้าสนใจนะฮะแขนงนี้นะฮะทางเราก็ช่วยท่านได้นะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จทุกท่านครับขอบคุณมากครับ